สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับการเปิดตัวด้วยความร่วมมือระหว่างซิก้าประเทศไทยกับ Armor Technology นะครับโดยที่เราจะนำผลิตภัณฑ์พ่นกันสนิมต้องบอกว่าเป็น Worldwide นะครับระดับโลกเลยซิก้าเป็นแบรนด์ที่มาจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตทั่วโลกมีพนักงานมากกว่า 25,000 คนนะครับเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาง Armor เลือกมาใช้นะครับข้อสำคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกในเรื่องการปรุงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแน่นอนครับทาง Armor นำมาปรับในเรื่องขั้นตอนการทำงานเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะครับในงานเปิดตัวระหว่างซิก้าประเทศไทยนะครับกับทาง Armor Technologyกับทีมงานบริหารของเรานะครับแล้วก็จะพาเยี่ยมชมโรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในเครือของซิก้านะครับแล้วก็มีข้อมูลสาระสำคัญด้วยนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปชมบรรยากาศกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมโน้ต Armor Thailand นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูตัวโรงงานของซิก้าที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาในการพ่นกันสนิมกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัว Warehouse กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยเดี๋ยวเราพาไปรู้จักพี่น้องจากซิก้ากันนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดอะไรอยากจะซักถามเขานะเราไปถามมันพร้อมกันเลยครับไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณตีเฟนครับพอดีเรามีคำถามอยากจะถามหน่อยเห็นว่าแวร์เฮาส์แล้วก็ตัวโรงงานของซิก้าเนี่ยดูแบบค่อนข้างใหญ่มากเลยแล้วก็มีสินค้าหลากหลายหลายประเภทมากอยากสอบถามว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรบ้างครับของซิก้าค่ะของทางบริษัทซิก้าเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับเก็บสินค้าที่นำเข้าทั้งหมดนะคะสินค้าทางซิก้าเนี่ยเราจะเก็บไว้ในห้องเย็นตั้งแต่ออกมาจากท่าเรือเนี่ยเราจะคอนโทรลที่23องศาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยอ๋อเรามีการเก็บไว้อยู่ในอุณหภูมิที่ควบคุมไว้เพื่อจะได้รักษาสภาพสินค้าให้สดใหม่ใช่ค่ะก็คือสินค้าที่ออกไปหาลูกค้าเนี่ยจะได้เหมือนแบบมาจากโรงงานเลยนะคะค่ะไปชมด้านนู้นงั้นเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันค่ะกล่องสีเหลืองๆนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของกาวที่ใช้สำหรับในแผนกของคอนดักชันนะคะก็จะเห็นในพวกตามโฮมโปรโฮมมาร์ทนะคะที่เขาจะมีขายก็คือมารับจากที่นี่เราไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะปกติเนี่ยพวกนี้จะมาทีก็จะหมดเชลเลยน้องจะเห็นเชลว่างๆนี่แสดงคือไปแล้ว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 ซิก้าเนี่ยเกิดมานานมากแล้วเป็นหลักร้อยปีเลยอ๋อถ้าบริษัทซิก้าเราเนี่ยก็คือร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีโดยเริ่มจากจุดไหนครับก็คือบริษัทซิก้าเนี่ยเราเริ่มจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มต้นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือน้องจะเห็นอุโมงค์นะอุโมงค์รถไฟนะคะบริษัทซิก้าเป็นบริษัทแรกนะคะที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับป้องกันการถล่มของอุโมงค์อ๋อนี่เริ่มต้นนะก็คือจะใช้ธุรกิจเกี่ยวกับในอุโมงค์นะเริ่มต้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นกาวนะมีมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของซิก้าและผู้บริหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาลองสัมภาษณ์กับกลุ่มกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปคุยกับคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับพี่วูดสวัสดีครับพี่วูดเป็นที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ยอ๋อผมอยู่ของภาคตะวันออกครับเป็นศูนย์พ่นแก๊สสนิมของซิก้าภาคตะวันออกครับอยู่ตรงโซนประมาณไหนครับโรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าบางปะกงเลยครับพี่วุฒิครับขอสอบถามนิดนึงพี่วุฒิเนี่ยเปิดพ่นแก๊สสนิมเนี่ยมากี่ปีแล้ว18ปีครับ18ปีแล้วตั้งแต่ทำธุรกิจคาแคร์เลยครับโอ้โหนี่ผมยังเด็กอยู่เลยพี่วุฒิตอนนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของซิก้าด้วยไหมครับครับซิก้าอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือใช้แบรนด์หลากหลายแบรนด์มาเยอะครับเยอะนับไม่ถ้วนเลยจนสุดท้ายตอนนี้จบที่ซิก้าจบที่ซิก้าอย่างและนิ่งๆเลยแบรนด์อื่นไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับของซิก้าเนี่ยเป็นสูตรน้ำหรือว่าวอเตอร์เบสแบรนด์อื่นเนี่ยจะเป็นโซเวนหรือว่ากลุ่มพวกน้ำมันใช่ไหมพวกนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับกลุ่มโซเวนเอาโซเวนก่อนโซเวนใช่ครับข้อดีข้อเสียคือมันจะมีเรื่องของเหม็นเหม็นนี่คือข้อเสียละเหม็นหนึ่งนะครับเหม็นเวลาโดนรถลูกค้าหรือว่าถ้าเราปกปิดไม่ดีเนี่ยพวกนี้มันจะไปกัดไปกัดด้วยใส่รถลูกค้าหมดเลยโดนพวกซีนยางโชว์ภาพใต้ท้องรถเนี่ยกัดแสดงว่าอย่างนี้มันก็ทำให้ใต้ท้องรถเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ด้วยหลายๆร้านที่พ่นกันสนิมเนี่ยต้องมีแบบอุปกรณ์ปิดมากมายใหญ่โตคือคุมทั้งตัวใส่แมสแล้วเนี่ยถอดมาเนี่ยขนจมูกอะไรเนี่ยยังเหนียวเหนอะหนะเลยซิก้าเป็นอย่างนั้นไหมผมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่ต้องใส่หน้ากากพ่นได้ไหมได้ครับนี่ต้องถามผู้ใช้งานจริงแล้วเปิดมานาน18ปีมีประสบการณ์มากมายนะครับเพราะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่า
ของซิก้าเนี่ยเราเนี่ยดีที่สุดแน่นอนโอเคอันนี้คือพี่วุฒินะครับจากศูนย์พ่นกันสนิมซิก้าภาคตะวันออกนะครับยังไงผมขอขอบคุณพี่วุฒิมากนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับพี่ยุทธนะครับซึ่งพี่ยุทธเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเคลือบแก้วนะครับเป็นอาจารย์แบบด้านปรมาจารย์ของคาร์ดีเทลลิ่งนะครับและตอนนี้นะเขาได้มาอยู่ในวงการพ่นกันสนิมของซิก้านะครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าหลังจากพี่ยุทธเนี่ยเข้ามาสัมผัสกับซิก้าแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับผมมาเจอกันที่นี่ได้ยังไงเนี่ยครับตั้งใจมาดูเขาตั้งใจมาดูโปรดักต์ใช่ตอนนี้พี่ยุทธได้ศึกษากับโปรดักต์ตัวนี้ไปแล้วบ้างหรือยังครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้คือเราจะเอาดีเทลลิ่งเข้ามาไว้กับการทำพ่นกันสนิมนะครับนโยบายของเราคืออย่างนี้ก็เลยต้องมาดูโปรดักต์ว่าโปรดักต์เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างป้องกันอะไรดีบ้างแล้วเราควรจะทำเนี่ยเพื่อเพิ่มดีลลิ่งเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานเข้าไปผมรู้สึกว่างานพ่นกันสนิมเนี่ยตัวแบบที่เรารู้จักในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่กับศูนย์รถยนต์แล้วก็อยู่กับพวกร้านพ่นกันสนิมทั่วไปแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นพวกร้านเคลือบแก้วที่เป็นลักษณะแบบคาร์ดีเทลลิ่งอ่ะที่เน้นงานรายละเอียดเนี่ยมีพ่นกันสนิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเจอแล้วผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่มันเหมาะสมกับงานของเราคำว่าดีเทลลิ่งตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับ1เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่นต่อบ้านข้างๆ2การทำงานง่ายครับไม่ย้อยลงพื้นไม่หกไม่มีเลียราดสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของซิก้าที่กลุ่มอาร์เมอร์หยิบมาใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ worldwide และเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับผมบรรยากาศที่เราพาไปเยี่ยมชมซิก้าประเทศไทยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับผลิตภัณฑ์ของซิก้าเนี่ยข้อดีหลักๆ3เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกันสนิมได้อย่างยาวนานนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถกันแรงกระแทกนะครับจากสะเก็ดหินต่างๆได้เป็นอย่างดีและส่วนที่3ก็คือสามารถเป็นตัวกรองเสียงเข้าไปในห้องโดยสารได้อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยุทธบอกนะครับเรานำมาปรับขั้นตอนกระบวนการใส่ในรายละเอียดก็คือเป็นไลน์ดีเทลลิ่งเข้าไปเพิ่มขึ้นนั่นการเตรียมผิวพวกเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นนำสองอย่างนี้มารวมกันแล้วผลงานเราออกมาการปรุงรสออกมาดีแน่นอนนะครับวันนี้ทีมงานพร้อมให้บริการเพื่อนๆแล้วนะครับสำหรับศูนย์บริการพร้อมที่จะให้บริการกับเพื่อนๆที่สนใจเคลือบเซรามิกฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินและพ่นกันสนิมนะครับแบบครบวงจรผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อศูนย์บริการด้านล่างได้เลยนะครับส่วนมีศูนย์บริการที่พร้อมและเปิดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ